จ่าพนมบินลัดฟ้าไปต่างแดนจำใจต้องห่างลูกอีกครั้งล่าสุดจ่าพนมบินลัดฟ้าไปต่างแดนหลังไร้งานมาสองปีจ่าพนมยีรัมหรือโทนี่จ่านักสแสดงบู๊ระดับโลกหลังหยุดพักงานมาสองปีเพราะสถานการณ์ปัจจุบันทำให้งานละครและภาพยนตร์ต้องหยุดถ่ายทำทั่วโลกทำให้ในที่สุดนักสแสดงฮอลลีวูดสายบู๊อย่างจ่าพนมได้เดรอรบินไปถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ The Explainable Sea ที่ประเทศบาแกเรียและประเทศกรีซเมื่อเช้าตรูต่เมื่อวันนี้โดยบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิก็มีครอบครัว พ่อแม่พี่น้องภรรยาสาวบุ้งกี้พร้อมทั้งลูกสาวสองคนน้องจอมขวัญและน้องเรือนแก้วรวมไปถึงทีมทม,ทมสตันคนสนิทที่ไปส่งหนุ่มดาขึ้นเครื่องกันแบบอบอุ่นโดยเฉพาะสองลูกสาวน้องจอมขวัญและน้องเรือนแก้วที่กอดพ่อกันไปลายยกแถมบอกให้พอรีๆกลับลูกๆคิดถึงและรอกินขนมอยู่ซึ่งงานนี้ตาพนมก็ได้โฟส์ทภาพครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่า Let's go for e x p e n d a b l e four thank you for all support งานนี้หนุ่มจ่าก็ต้องรีบทำงานและรีบกลับมาซึ่งภาพยนตร์ The Expandable Four หนุ่มจ่าก็ได้แสดงร่วมนั้นต้องประกบกับนักแสดงฮอลลีวูดชื่ออดดังังงงย่าเเจสนนนตมแแกซ รุ่นใหญ่อย่างซิสเวลเตอร์ต่อโลดอีกด้วยสมัยเป็นนักแสดงหนังบู8ปีแล้วเป็นเลื่ององบาก่อนนานนทำมาทุกอย่างทำงานในกองถ่ายความฝันตอนเด็กอยากเป็นนักแสดงแอคชัน่นก็ทำตามความฝันได้โดยไปสมัครเป็นสตันแมนมาก่อนก่อนจะเริ่มต้นตอนอายุ14ปีแต่พอ18ปีเก้าก็เริ่มเห็นทางของตัวเองไปแคสภาพยนตร์ของต่างชาติที่มาถ่ายที่เมืองไทยมีโอกาสได้ไปเป็นสตันแมนพระเอกผู้กำกับอยากได้อะไรเราก็ทำได้จากนั้นสองอีกสามปีเรารู้สึกว่าเราเป็นแค่เง,งาเพราะว่าอยู่แต่เบื้องหลังเราอยากเอาความสามารถของเราไปอยู่เบื้องหน้าแลลล้้้้ววววเเเเเเยยยทททาา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 ดโมมมมมขขึึนนนนนพื่่ออออถอคมมถคสรรรงงงใหหัักกกกุ็ฝฝบ ศิละปะการต่อสื้อของไทยมาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจนได้มาเล่นองค์บากนั่นก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยจากสตาร์แมนมาเป็นนักแสดงนำชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนมีคนรู้จักมากขึ้นเราก็ต้องเข้าสังคมมากขึ้นออกงานมีงานเข้ามาปรับตัวตามสภาพจนกว่าจะมาถึงจุดเปลี่ยนก็มีเรื่องทอ้อเพราะว่าคนเราไม่ได้เพอร์เฟกเรามีสมาธิในการทำงานในการมีเป้าหมายของเราก็คือการเดินทางไปข้างหน้าเราได้มาเล่นฮอลลีวูดเป็นนักแสดงนำนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิต